ทรงสารนางเอกซีรีส์จากชิเคสาวลาวสบายดีทุกคนคลิปนี้จะมาทรงสารนางเอกที่เคยฝากผลงานซีรีส์ในช่องชิเคสาวลาววาตอนนี้หลังจากจบจากซีรีส์แล้วแต่ละคนไปเฮ็ดหยังอยู่ไสและจะมีผลงานใหม่ที่ตามมาบอเฮาไปเบิ่งนํากันคนทําอิฐสาวอ้นวรรณมณีดาราแสนนางเอกซีรีส์ไกลหลงที่ฮับบทเป็นทิพย์ที่หลายคนยังประทับใจกับบทบาทการแสดงของเพิ่นหลังจากจบเรื่องนี้สาวอ้นก็เงียบหายจากการแสดงไปเลยจนล่าสุดเห็นสาวอ้นโพสต์ผู้เรียกงานใหม่ของตนในบริษัทหวยแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะแม่นเรียกประจำของเพิ่นซึ่งอาจย้อนเหตุนี้สาวอ้นจึงบ่ค่อยมีเวลารับงานการแสดงคนที่2สาวชีน่าอานิดานางเอกซีรีส์แคสโนวีที่มีเสียงตอบรับทางด้านบวกหรือด้านลบแต่สาวน้อยคนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการที่จะเป็นนางเอกได้บ่จำเป็นต้องงามจึงเป็นคนที่เหมาะสมเพราะแต่ละคนก็มีความงามความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปหลังจากจบซีรีส์แคสโนวีแล้วสาวชีน่าก็ผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่เพื่อสะสมประสบการณ์ซึ่งดนดนจะเห็นรับงานในรูปแบบแขกรับเชิญหลายกว่าคนที่3สาวต้าธิดาทีจากฮองในซีรีส์แคทสโนวีก็ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกในซีรีส์นางฟ้ากับไฟลอยกับบทบาทที่ท้าทายเป็นสาวติดยาเสพติดและแบกภาระชีวิตหลายอย่างซึ่งเมื่อซีรีส์ฉายออกมาก็เฮ็ดให้หลายคนสงสารกันหมดบ้านหมดเมืองแถมยังแจ้งเกิดเป็นดาราเจ้าน้ำตาอีกคนที่มีความสามารถในการแสดงสูงหลังจากจบบทบาทซีรีส์ก็หันมาลองจับไมค์ห้องเพลงในเพลงนางฟ้ากับไฟลอยและสนสั้นสาวนาซึ่งความน่ารักของเพิ่นก็ให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นแถมเวลาว่างกลางคืนสาวต้ายังเป็นนักฆ่าออนไลน์ขายเสื้อผ้าเอาแบบว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีของสังคมเพราะสาวต้าเป็นทั้งนักเรียนดีนักเรียนเด่นแถมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์เก่งตั้งห้าส่วนผลงานใหม่ของเพิ่นน่าจะเห็นอีกอย่างแน่นอนจังใดคลิปนี้ขอให้ทุกคนกดติดตามสามสาวจากซีรีส์ชิเคสาลาวด้วยถ้าหากใครมีผลงานใหม่ๆทางเฮาจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชม